สวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลค่ะจบม .6 มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มาเรียนที่เอมส์เพื่อติวสอบ Z ค่ะไปยื่นมหาลัยอินเตอร์ในญี่ปุ่นค่ะก็ตอนนั้นหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆแบบสอบ Z ได้คะแนนเกิน1,400แล้วนะแต่เขาก็บอกว่าอยากได้มากกว่านี้อีกแล้วเขาก็เลือกมาเรียนที่เอมส์แล้วก็ให้หนูมาเป็นเพื่อนหนูก็เลยแบบขนาดที่เพื่อนที่เก่งขนาดนี้มันเลือกมาเลยที่นี่แปลว่าที่นี่มันต้องน่าเชื่อถือมากเลยสินะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะเราก็ได้ลองทำ pretest set ที่ aims มันเต็ม800ใช่ไหมเราก็ได้520เราเริ่มเรียนกับครูพี่หลิงครูพี่หลิงก็แบบให้ทำไปพร้อมๆกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนมีรูปประโยคหรือว่าศัพท์ไหนที่เราไม่เข้าใจแล้วเขาก็แนะนำให้เราไปแบบอ่านหนังสือเล่มนี้สิหรือว่าแบบลองเซิร์ชลากศัพท์จากเว็บนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบชินกับรูปแบบของข้อสอบมากขึ้นทีนี้เขาก็เริ่มจับเวลาให้เราทำทีละแพสเซจมันก็จะมีแบบก็จะมีความกดดันมากขึ้นใช่ไหมพอทำเสร็จก็จะมาเฉลยแบบเฉลยไปทีละข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคือพอเรียนอย่างเงี้ยเราถือว่าเราเห็นภาพรวมว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดแพสเซจแบบไหนหรือแบบคำถามแบบไหนที่เราจะผิดที่เราจะโดนหลอกบ่อยๆหรือว่าจุดไหนที่ทำให้เราเสียเวลาไปบ่อยอะไรเงี้ยหรือบางข้อเราก็แบบเฮ้ยฉันคิดว่าฉันตอบถูกแล้วนี่ทำไมคำตอบไม่ใช่อย่างนี้ล่ะพี่เขาอธิบายว่าแบบอ๋อโลจิกของคนออกข้อสอบอ่ะมันเป็นอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้สเต็ปอย่างนี้แบบนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้คือพอเราเรียนไปเรื่อยมันก็เหมือนเราซึมซับอ่ะเราก็ชินกับมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเข้าใจว่าคนออกข้อสอบมันคิดอะไรแล้วข้อผิดเราก็เริ่มน้อยลงเวลาที่ใช้อะไรก็น้อยลงด้วยเรารู้สึกว่าครูพี่หลิงเขาเน้นไปที่ตัวนักเรียนมากเหมือนเขาประเมินเราก่อนอ่ะว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นไทป์แบบไหนก่อนจะสอนเราคือกับนักเรียนคนอื่นเขาอาจจะให้กันบ้านเยอะแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างขยันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ให้กันบ้านอะไรเราเยอะมากแต่บอกเราว่าแบบสามารถไปศึกษาเพิ่มได้ที่นี่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะดูperformanceของเราตลอดว่าแบบอ๋อเธอทำwritingได้ดีขึ้นแล้วนะแบบเริ่มคงที่แล้วนะแบบไปเน้นreadingดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยเธอpassageด้านhistorical passageเธอแบบยังอ่อนนะเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายเอกสารเล่มนี้มาให้เราฝึกทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าครูพี่หลิงเขาเป็นคนที่เข้าใจแบบตัวบทความของแซดดีมากเช่นแบบบทความที่เป็นวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงว่าตัวละคร A ว่าอย่างงี้ตัวละคร B ว่าอย่างงี้พอเราอ่านบทความไปคนเดียวเราก็รู้สึกว่ามันก็งั้นๆนี่อะไรเงี้ยแต่พอครูพี่หลิงว่าเนี่ยคำพูดนี้ของตัวละคร A อ่ะมันแฝงความเหยียดหยามตัวละคร B ไว้ด้วยก็แบบมันสนุกว่ะเราเริ่มอินหรือว่าแบบเป็นบทความที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของสตรีในอดีตอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในอังกฤษใช่มั้ยคือเราก็เรียนมาแต่ภาษาไทยแล้วก็แบบทำไมต้องเปรียบใช้นั้นเป็นสัญลักษณ์วะครูพี่หลิงเขาก็แบบอธิบายว่าอ๋อเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วมันอินก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ความประทับใจอีกอย่างก็คือพี่หลิงเขาก็มาถามตลอดเขาแบบเฮ้ยสอบมาเป็นยังไงคะแนนออกเมื่อไหร่คะแนนได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วคือตอนแรกอะเราทำแพสเซจหนึ่งมันมี10-11ข้อใช่ไหมเราจะผิดประมาณ3-4ข้อว่าเราก็ลองทำตามคำแนะนำของครูพี่หลิงแล้วก็บางทีเราก็ซื้อไอ้นี้เป็นการ์ดคำศัพท์มานั่งดูหรือว่าบางทีเราก็เปิดดูยูทูบเบอร์ชาวฝรั่งที่เขาแบบเหมือนเขา SAT มันมีจัดสอบมานานแล้วใช่ไหมเขาก็ไปสอบมาหลายๆครั้งแล้วเขาก็แบบบอกว่าอ๋อเทคนิคมันจะเป็นยังไงรูปแบบมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นแบบแต่ละแพสเซจมันจะมีรูปแบบเฉพาะตัวยังไงอย่างแพสเซจวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันจะมีตัวละครนึงมันก็จะมีปมปัญหาในชีวิตหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเล่าว่าปัญหานั้นน่ะมันคืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็น historical passage อย่างเงี้ยมันก็จะเกี่ยวกับเหตุการณ์นึงในอดีตที่มีคนออกมาเรียกร้องอะไรสักอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าเอ้ยเราควรจะเลิกทาสนะหรือมีคนมาบอกว่าผู้หญิงควรจะเลิกตั้งได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นเกริ่นมาว่าคนสงสัยเรื่องนี้นะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะที่ไปคิดค้นมาว่าควรจะทดลองอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ลองดูแล้วผลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือพอเรามีความเข้าใจแบบนี้อยู่ในหัวก่อนเราไปอ่านแพสเซจอะคิดว่าเราจะทำเวลาได้เร็วขึ้นแบบเข้าใจมันได้เร็วขึ้นไม่ต้องย้อนอ่านหลายรอบอะไรเงี้ยคือพอฝึกเรื่อยๆทำเรื่อยๆจากเราผิดแพสเซจละ3-4ข้อเราก็เหลือผิดแพสเซจละไม่เกิน2ข้อหรือแบบบางแพสเซจก็ไม่ผิดเลยเรารู้สึกเหมือนครูที่นี่เขาแบบให้เราเป็นเซนเตอร์อ่ะเหมือนเน้นมาที่ตัวเราอ่ะให้บังคับให้เราทำตามเวลาจริง
ดู performance เราจริงๆแล้วประเมินเราจริงๆแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรทำยังไงให้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าแบบมาท่องบทเรียนให้เราฟังอะไรเงี้ยเราคิดว่าที่สำคัญก็คือเราต้องสนุกไปกับมันอะอย่าไปรู้สึกเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่แบบโอ๊ยมันฝืนมันลำบากเหลือเกินแบบทำไปชิวๆไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮ้ยฉันต้องได้เท่านี้ถ้าไม่ได้เท่านี้ฉันจะเป็นคนห่วยแตกมากแบบไม่ใช่แบบสนุกกับมันแบบได้เยอะก็แบบเย่หรือว่าได้น้อยก็พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่ถ้าเหนื่อยก็ดู Netflix ใช้เวลาครอบครัวอะไรอย่างนี้ตั้งใจเรียนมากๆฝึกฝนมากๆทำให้เต็มที่คือบางทีพอสถานการณ์ต่างๆมันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะตั้งใจไปทำไมแบบใช้ชีวิตให้มันผ่านไปเรื่อยๆไม่ได้หรอแต่ว่าพี่อยากบอกว่าลองทำเต็มที่ดูลองเต็มที่กับมันสักครั้งแบบแล้วน้องจะเห็นเองว่ามันมีผลจริงๆนะ practice make perfect สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่หลิงนะคะเป็นติวเตอร์ของน้องน้ำตาลเคสของน้องน้ำตาลเนี่ยในสิ่งที่พี่ประทับใจมากๆเลยก็คือความมุมานะแล้วก็ความพยายามของน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนไทย exposure to English ของน้ำตาลหรือการที่มีการได้รับรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ได้มีมากเท่านักเรียนที่มาจากโรงเรียนอินเตอร์ถูกไหมคะแต่ว่าคะแนนที่น้องน้ำตาลทำได้เนี่ยคือในเรนจ์650ในครั้งแรกแล้วก็680ในครั้งที่2ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะคะทีนี้เนี่ยก็คะแนนในส่วนเนี้ยความมุ่งมานะและความพยายามหรือความอึดถึกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถนำพาเราไปสู่จุดหมายได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี strategy ที่ถูกต้องถูกไหมคะ strategy ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากความมุ่งมานะความที่เรารู้จักเคร่งกับตัวเองมันเป็นเหมือน passion นะคะมันเป็นแรงดันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเหนื่อยเปล่าๆใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยที่ของ Aims นะคะเราเชื่อว่าเราจะสามารถนำเด็กๆสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้คือเราสามารถหา ways ที่ถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อที่จะไปสู่คะแนน SAT ที่นักเรียนต้องการ